ดูที่ความคืบหน้าการแจกโฉนดคืนประชาชนนะคะหลังจากที่มีชาวบ้านเนี่ยเหมือนมาร้องจากทั้งจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นแล้วก็จังหวัดเลยเนี่ยบอกว่าถูกสวมสิทธิ์บ้างล่ะหรือว่าโดนริบโฉนดที่ดินคืนนะคะเรื่องนี้ทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้กล่าวจากกรณีนี้ว่าได้มีการสั่งการให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วต้องรอผลการตรวจสอบก่อนค่ะคงไม่เกิดปัญหาความไม่เรียบร้อยเพราะว่ามีการแจกโฉนดคืนไปกว่า 20,000 ฉบับนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างที่มีการผิดพลาดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงพลเอกประวิตรกันค่ะสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งให้ไปตรวจสอบดูแล้วให้ทางตำรวจไปตรวจสอบดูก็เดี๋ยวรอมันเกิดปัญหาอะไรอาจจะยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยไม่คงไม่เพราะเราแจกไปตั้ง 20,000 กว่าอาจจะมีบ้างที่ผิดก่อนหน้านี้เราได้ทราบปัญหาเหล่านี้ไหมครับไม่มีก็ไม่ได้ถามก็เพิ่งมาเมื่อวานเนี้ยแสดงว่าพวกประชาชนที่ร้องเรียนนี่เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะจากที่ได้ทำไปก็มานิดหน่อยนะท่านคะต้องมีการตรวจสอบอันเก่าๆที่เราแจกไปด้วยไหมคะว่าไม่ต้องก็ถูกข้อรับไปถูกต้องหมดแล้วนี่โอ้ยไปนะก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะที่มีปัญหาร้องเรียนเข้ามาแล้วก็เพิ่งมีการจะร้องเรียนเข้ามานี่แหละแจกไปแล้วหลายคนหลายฉบับนะคะก็ต้องมีการผิดพลาดกันบ้างเล็กน้อยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าโครงการมอบคืนโฉนดให้กับประชาชนที่รับความเดือดร้อนเนี่ยมีคณะกรรมการตรวจสอบ6คนและมีประธานคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคนดูแลแล้วก็พิจารณาค่ะส่วนโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะให้ใครทำค่ะผู้สื่อข่าวก็มีการถามไปเหมือนกันบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะกลับมาทำหน้าที่เดิมหรือเปล่านะคะพลเอกประวิตรก็ตอบว่ายังไม่รู้ว่าจะให้ใครทำอย่าเพิ่งถามถึงเหตุการณ์ข้างหน้าตอบไม่ถูกคือผู้สื่อข่าวเนี่ยก่อนหน้านี้เคยไปถามพลเอกประวิตรว่าเรื่องของการคืนโฉนดที่ดินเนี่ยจะถือเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้ได้หรือเปล่านะฮะท่านก็บอกว่าอันนี้ต้องถามประชาชนว่าประชาชนอยากเห็นว่าจะเป็นผลงานของรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่าท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์กับประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ำนะฮะก็คิดว่าถ้าได้ทำงานต่อก็คงจะเดินหน้านะฮะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ท่านบอกนี่แหละว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทำหน้าที่ต่อหรือเปล่าใช่ค่ะ